คนมันก็ตาโตไงเพราะว่าพอไปดูมีรายชื่อเนี่ยคุณพายัพชินวัตรคุณพอเพียงชินวัตรอะไรแบบเนี้ยหลากหลายคนอ่ะนะคะคุณพอพงษ์นี่ลูกชายคุณพายัพด้วยนะนะคะสองชินวัตรมาแต่ว่าก็เดี๋ยวรอว่าตกลงจริงๆแล้วคุณสุทินจะตั้งมาจริงหรือเปล่าเพราะปฏิเสธมาแล้วนะคะพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะเอกสารหนึ่งที่หลุดออกมานะคะแต่ว่าคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยก็ออกมาโพสต์ปฏิเสธข่าวแล้วแหละแต่ว่าเราไปดูก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรก็คือเรื่องของบิ๊กทินค่ะคือมันมีเอกสารหลุดออกมานะคะบอกว่าเป็นเอกสารร่างคำสั่งกลาโหมหลุดออกมาโดยเนื้อหาเนี่ยเตรียมแต่งตั้งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมเลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีกลาโหมหัวหน้าสำนักงานรองหัวหน้าสำนักงานและคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมตามพรบ.ระเบียบราชการการเมืองที่บิ๊กทินเนี่ยสามารถจะแต่งตั้งได้แล้วก็มีรายชื่อออกมานะคะก็คือ1มีนายพายัพชินวัตรแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ดูแลภาคอีสานน้องชายอดีตนายกทักษิณเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหม2มีชื่อของนายพอเพียงชินวัตรบุตรชายนายพายัพเป็นเลขานุการประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม3พลโทเดชนิธิเหลืองงามขำเจ้ากรมการเงินกลาโหมเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมจากเดิมที่เป็นชื่อของพลเอกเลิศฤทธิ์ช่องวารินคนที่4คือพลโทเพชรรัตน์ลิ้มประเสริฐที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรองหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคนที่5พลอากาศตรีวรชาติฟองชนผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็พลตรีอัครพลทองสุดผู้สมัครการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกลาโหมนะคะปรากฏว่าโอ้โหคนก็แบบอุ้ยจริงหรือเปล่าเอกสารนี้มันมาอย่างไรนะคะปรากฏว่าไม่ทันไรค่ะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมหรือบิ๊กทินเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กปฏิเสธกระแสตั้งทีมที่ปรึกษาเลยแล้วก็บอกว่าตามที่มีกระแสข่าวว่าผมแต่งตั้งบุคคลรับตำแหน่งต่างๆนั้นผมขอเรียนว่ายังไม่มีการแต่งตั้งหรือเตรียมแต่งตั้งใครเลยเพราะณเวลานี้ผมยังไม่สามารถสั่งราชการได้ต้องรอกระบวนการตามกฎหมายคือต้องหลังการแถลงนโยบายต่อสภาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับเอกสารเรื่องการแต่งตั้งหรือการเตรียมแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆเป็นของปลอมที่เกิดจากผู้ไม่หวังดีครับนี่คือจริงๆอ่ะเมื่อคืนเนี่ยมันเริ่มมีข่าวออกมาใช่ค่ะนะคะในการจะแต่งตั้งคนนั้นคนนี้เป็นกุนซือซึ่งก็จะมีทั้งพลเรือนตำรวจทหารมารวมตัวกันแล้วก็วันนี้นะคะต่อมาเช้าวันนี้นะคะก็มีประเด็นเอกสารหลุดออกมาแล้วก็ไม่ทันไรเนี่ยนะคะคุณสุธีเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่ตอนนี้ยังมันทำอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวรอเรื่องของแถลงนโยบายก่อนทีนี้บางคนมันก็ตาโตไงเพราะว่าพอไปดูมีรายชื่อเนี่ยคุณพายัพชินวัตรคุณพอเพียงชินวัตรอะไรแบบเนี้ยหลากหลายคนอ่ะนะคะคุณพอพงษ์นี่ลูกชายคุณพายัพด้วยนะสองชินวัตรมาแต่ว่าก็เดี๋ยวรอว่าตกลงจริงๆแล้วคุณสุทินจะตั้งมาจริงหรือเปล่าเพราะปฏิเสธมาแล้วนะคะท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง